สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับแม็กในช่องฟิล์มแม็กเกอร์จาก G6 ครับที่ได้เปิดตัวไปแม็กก็เป็นยูเซอร์นะครับยูเซอร์เน้นเลยนะครับยูเซอร์คนแรกๆเลยนะครับที่ได้จอง G6 ไว้และวันนี้ก็มาอยู่ในมือของแม็กแล้วแม็กก็เลยจะเอามาอันบ็อกนะครับแต่นั้นตอนนี้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับนี่มีชื่อเรียบร้อยเลยของผมเองนะฮะไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดซื้อเองเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในนะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะมีความถึกดุดันสมกับเป็นปีศาจของมิเรเลตเลยทีเดียวไปดูกันครับตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรสองวันแล้วยังไม่ทำอะไรเลยปั๊บนี่นะครับนี่อย่ามาบล็อกนะโอ้โหมีกล้ามให้ด้วยซิลใหม่ซิลใหม่อ่านไหมไม่อ่านเดี๋ยวดูกันไหนดูกันไหนกี่ให้ถกยังไม่สัมผัสแรกครับของแม็กเองเดี๋ยวเรามาดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้ที่จับถนัดมือมากแล้วก็มีปุ่มกดเรคคอร์ดเนี่ยปุ่มเนี้ยที่ได้ทดสอบกันมาก็คือแบบประมาณว่าเอ้ยเซลฟี่แล้วก็แบบเรคคอร์ดอะไรประมาณเนี้ยจอนี่มันฟลิปแบบนี้ได้นะเฮ้อ่ะเฮ้มากแล้วก็ HDMI เนี่ยไม่ชนจอแล้วด้วยนี่เสียบนี่จอก็หมุนได้ปกติเลยนี่ด้านในก็มีสายนะครับสายคล้องคอสำหรับงานวิดีโอแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้กันทิ้งแต่ตัวเนี้ยสำคัญเป็นตัวล็อก HDMI นะครับ HDMI หรือว่าสาย USB Type C นะครับเวลาเราเสียบนะครับสายเราจะได้ไม่หักงอเวลาเราไปกระแทกอะไรอันนี้สำคัญมากสำหรับงานวิดีโอนะครับด้านในก็จะมีสายนะครับเป็นสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จได้ทั้งในชาร์จเข้าบอดี้เลยแล้วก็สามารถโหลดการ์ดได้ด้วยนะครับโหลดการ์ด GF Express เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีการ์ดรีดเดอร์นะครับเนี่ย USB Type C แล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูดไฟล์ออกไปได้เลยเหมือนกันชาร์จแบตได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแท่นชาร์จนะครับต่อมาก็เป็นหัวชาร์จนะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์อันหนึ่งที่เสียบเข้ากับปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นสาย SDI นะครับไว้เอาไทม์โค้ดนะครับไทม์โค้ดสำหรับการงานที่เราทำกับกล้องใหญ่นะครับเช่นAlexa หรือ Red อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ไทม์โค้ดเราเนี่ยตรงกับกล้องซีนีมาแบตเตอรี่นะครับมีก้อนเดียวเดี๋ยวของแถมมาอีก2ก้อนแล้วก็เต้าเสียบอีกแบบนึงสำหรับเราเดินทางไปต่างประเทศนะฮะสำหรับ GS6 แล้วนะครับกล้องตัวนี้นะครับมีช่องใส่การ์ดมา2สล็อตนะครับสล็อตแรกเป็น CF Express นะครับ CF Express เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงครับไว้บันทึกไฟล์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะว่า GS6 เนี่ยถ่ายได้ถึง 5.7K 5.8K ในรูปแบบ ProRes เลยก็มีช่องใส่ SD card ไฟล์ของ GS6 เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็น10บิตเลยไม่มี8บิตแล้วแล้วก็ยังคงความเป็น Micro Four Thirds เหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์เล็กๆใสๆที่คุณภาพพรีเมียมทำงานได้ระดับภาพยนตร์เลยทีเดียวบอดี้จับถนัดมือมากนะครับใหญ่เปลี่ยนรูปโฉมคล้ายๆกับ G9 สำหรับตัว G6 แล้วเนี่ยแม็กเองนะครับในฐานะที่เป็นคนถ่ายวิดีโอใต้น้ำด้วยนะครับยังไม่แนะนำในการที่จะใส่เฮาซิ่งลงไปถ่ายใต้น้ำนะครับเพราะว่าเรื่องโลไลท์เนี่ยยังไม่ได้ดีมากเท่ากับ GS5S นะครับถือว่า GS5S ปัจจุบันกับ Atomos Ninja V เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแต่ไฟล์ตัวนี้มันบันทึกลงกล้องเป็น10บิตสำหรับงานโฆษณางานคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่เป็นงานออนไลน์นะครับหรือว่าไปถึงโฆษณา TVC อะไรเนี้ยตัวนี้ก็ยังทำได้นะครับสำหรับ Panasonic GS6 ก็ยังคงความเป็นซินีมาเหมือนเดิมนะครับก็คือกล้องก็ยังมีความมีโหมด PAL NTSC แล้วก็ซินีมานะครับแล้วก็ยังมี Shutter Angle ที่เหมือนเดิมนะครับเป็นกล้องมิเรเลสค่ายเดียวนะครับที่ทำ Shutter Angle มานะครับก็คือเวลาเราถ่ายที่ 24p นะครับในโหมดซีนีมาเราก็จะมี Shutter Angle เหมือนกับกล้องซีนีมาเลยคือ 172.8 นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราถ่ายในโหมด NTSC หรือ PAL นะครับก็จะมี Shutter Angle อยู่ที่180องศาก็คือยังมีความเป็นซีนีมาเต็มตัวนะครับเป็นกล้องที่มีรูปแบบลักษณะหน้าตาเป็นมิเรเลสทั่วไป
นะครับแต่อัดเต็มคุณภาพซินีมามาเลยนะครับสำหรับ Mac A นะครับ Mac ได้จองไว้ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนนะครับที่เปิดตัวมาแล้วก็เปิดให้จองนะครับตอนนี้มีเข้ามาจำนวนจำกัดมากเลยแบตเตอรี่ก็ออกมาในรูปแบบใหม่นะครับเหมือนกับตัว S5 นะครับ S5 ที่เป็นรุ่น Full Frame นะครับก็คือใส่กันได้หน้าตาคร่าวๆก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากลองจับดูได้นะครับก็ไปตามหน้าร้านขายกล้องนะครับเช่น Big Camera Zoom Camera ก็มีให้ได้ทดลองใช้กันนะครับหรือสามารถเข้าไปที่ Panasonic Thailand ก็ได้นะครับนี่ไปขอทดลองใช้นะครับหรือว่าทดลองจับดูนะครับในตระกูล GH เนี่ยเป็นกล้องที่ทำมาแล้วใช้ได้นานนะครับเช่นตั้งแต่ GH5 เนี่ยออกมา5ปีนะครับทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่อีกแล้วก็ GH5 S เนี่ยก็ออกมาหลังจาก GH5 2ปี2เกือบ3ปีนะครับจนมาถึงนี้5ถึงเกือบ6ปีนะครับแล้วก็ทํา GH6 ขึ้นมาหมายความว่า Panasonic เนี่ยได้ทํากล้องที่อัดเต็มคุณภาพการทํางานในด้านวิดีโอมาคือใช้งานได้ระยะยาวนั่นเองนะครับในส่วนตัวเองนะครับสําหรับตัว Mac เองคิดว่า GH6 เนี่ยก็น่าจะใช้งานได้ไปอีก3ปี5ปีข้างหน้านะครับก็ยังน่าจะใช้ได้อีกด้วยคุณภาพไฟล์ที่อัดเต็มมาเลยเนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานของเราได้หลายรูปแบบเลยเมื่อเทียบกับ GH5S เนี่ยความกว้างเนี่ยก็เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมความหนาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยในฝั่งเนี้ยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนี่หนาขึ้นนะครับจับถนัดมือล่องลึกขึ้นมีปุ่มเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่ปุ่มมีเท่าเดิมนะครับแต่ว่าก็เพิ่มปุ่มเรคคอร์ดเพิ่มมา1ปุ่มก็คือไว้ด้านหน้าเนี่ยสวยงามมากเลยครับสวยงามมาก GH6 นะครับเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้เลยจริงๆนะครับอยู่ที่ 70,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่เราก็ด้วยราคาที่มันอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าบาทนี่เราก็ไปซื้อ CF Express นะครับที่ราคา 2-30,000 บาทนั่นเองนะครับมาใช้ต่อนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเลนส์นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าออโต้โฟกัสที่ดีที่สุดเนี่ยใช้กับเลนส์อะไรนั่นเหรอแม็กแนะนำเลยครับเป็นเลนส์10-25นะครับ f 1.7 กับ25-50 f 1.7 แม็กลองใช้มาแล้วโอ้โหออโต้โฟกัสจิกๆเลยนะครับใครที่แบบว่าโอ้โหคอนเซิร์นมากเรื่องออโต้โฟกัสแม็กเนี่ยบอกได้เลยว่าใจเย็นๆนะครับออโต้โฟกัสมันทำงานได้อยู่ไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายอะไรไปซะทุกอย่างอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะครับคือเวลาเราปรับเปลี่ยนกล้องใหม่เนี่ยย้ายค่ายอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่คุ้นชินกับรูปแบบหรือว่าลักษณะของกล้องใหม่นะครับลองเล่นดูนะครับแม็กเองเป็นคนที่ใช้กล้องเนี่ยหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแล้วก็เลนส์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสหรือแมนนวลอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับฝึกฝนอยู่จะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับในการใช้อุปกรณ์กล้องสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าแม็กจะมาอันบ็อกอะไรสวัสดีครับ